ันเชื่อรองเท้าก่อนทำไมผู้ชายพอมีเงินก็มักจะเปลี่ยนเมื่อก่อนตอนไม่มีเงินคนรอบข้างต่างอิจฉาเราสองคนตลอดเป็นไงเหนื่อยไหมดื่มน้ำก่อนนะนี่เหงื่อเต็มเลยอ่ะหูยนี่พวกแกหวานจังเลยอ่ะฉันอิจฉาเลยเนี่ยนี่มีขนมมาให้ด้วยนะขนมที่พี่ชอบหนูเหนื่อยเหรอมาเดี๋ยวพี่ช่วยถือไม่เป็นไรค่ะหนูไหวไม่เป็นไรหนูเหนื่อยมาทั้งวันแล้วถอดมันเลย น่าจะไม่ไกลหรอกมั้งถึงบ้านเช่าแล้วอดทนหน่อยนะมัวทำอะไรอยู่เนี่ยฮะชักช้าอยู่ได้รีบมาสิเขารออยู่นะไม่เคยพูดจาเย็นชาแบบนี้ใส่ด้วยพี่บอสวันนี้หนูไปเดินตลาดมาเจอเนคไทสวยๆเยอะเลยนะหนูส่งรูปไปให้พี่ดูแล้วพี่ชอบสีไหนอ่ะก็เลือกมาเลยเดี๋ยวหนูไปซื้อให้คบกันใหม่ๆเราคุยกันทุกเรื่องแชร์เรื่องราวสนุกสนุกให้กันตลอดแต่ตอนนี้คุยน้อยกว่าคนแปลกหน้าซะอีกพี่เจอคาเฟ่เปิดใหม่ด้วยอ่ะสวยมากเลยเดี๋ยววันหลังเรามากันนะไม่มีเวลาตอบแต่มีเวลาอัพสเตตัสแถมถ่ายรูปคู่กับแฟนเก่าอีกด้วยนี่แฟนเก่าของพี่บอสกลับมาจากเมืองนอกแล้วเหรอสเตตัสแต่ไม่มีเวลาตอบเนี่ยนะก็พี่ไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรดีประโยคนี้ของพี่บอสทำให้ฉันสงสัยเลยว่าความหวานความอ่อนโยนที่พี่บอสเคยมีให้มันคือความรู้สึกจริงๆของพี่บอสหรือเปล่าเป็นไงบ้างไม่เจอตั้งนานเนี่ยเล่าเรื่องที่นู่นให้ฟังหน่อยพี่บอสพามางานฉลองโปรเจกต์สำเร็จมีแฟนเก่าพี่บอสอยู่ด้วยเขาทั้งสองคุยกันถูกคอมากจนทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกเลยทำให้นึกขึ้นได้ว่าฉันบอกตรงๆเลยนะว่าฉันไม่อยากรวยเหมือนตอนนี้เลยอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะพี่บอสเขาดูรักฉันมากกว่านี้พวกเราดูมีความสุขกันมากกว่านี้ทำไมอ่ะทำไมพอรวยแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันดูจืดจางลงใช้ชีวิตอย่างกับคนแปลกหน้ากันเลยก็เพราะว่าคนที่ร่วมทุกข์อ่ะอาจจะไม่ใช่คนที่ร่วมสุขไงเพราะว่าเวลาที่เขาทุกข์อ่ะคนที่เขาเลือกอ่ะอาจจะไม่ใช่คนที่เขาอยากได้จริงๆก็ได้นะหรือพี่บอสเองก็ไม่เคยรักฉันตั้งแต่แรกความรู้สึกดีที่พี่บอสมีให้คงเป็นแค่คำขอบคุณที่ร่วมทุกข์ด้วยกันมานึกไม่ถึงเลยว่าจะได้เจอแฟนเก่าอีกครั้งความรู้สึกเก่าๆที่เคยมีให้กันก็เริ่มกลับมามากขึ้นและนึกไม่ถึงเลยว่าเราจะคุยกันและเข้ากันได้กว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเหมือนเราไม่เคยเลิกลากันมาก่อนหลังจากงานเลี้ยงเราก็ยังแชร์เรื่องราวต่างๆให้กันแถมยังชวนกันไปปีนเขาด้วยมีเสี้ยวนึงที่ทำให้ผมอยากกลับไปตอนวัยรุ่นอีกแต่จากนั้นอยากย้อนเวลากลับไปช่วงแรกที่เราคบกันช่วงที่ชีวิตของเรายังไม่มีอะไรเลยพอตอนนั้นถึงเราจะไม่มีเงินแต่เราดูรักกันมากกว่านี้นะพี่ใส่ใจหนูมากกว่านี้คำพูดของตั๊กคำนั้นทำให้ผมได้สติขึ้นมาทันทีตลอดเวลาที่ผ่านมาผมละเลยความรู้สึกของตั๊กทำลายความรู้สึกดีๆที่ตั๊กมีให้มากแค่ไหนนี่ค่ะข
ขอบคุณนะคะถ้าหากตอนนี้ชีวิตของพี่เหมือนกับตอนที่เรียนจบใหม่ๆไม่มีความสำเร็จใดๆในชีวิตเป็นแค่พนักงานเงินเดือน15,000หนูยังจะติดต่อกับพี่อยู่ไหมยังอยากที่จะไปปีนเขากับพี่อยู่หรือเปล่าพี่ล้อเล่นอะไรเนี่ยตอนนี้พี่เป็นถึงเจ้าของบริษัทจะไม่มีเงินเลยได้ยังไงคำพูดของนัตตี้ทำให้นึกถึงสาเหตุที่โดนเธอทิ้งตอนนั้นเลยนัตตี้นัตตี้นัตตี้ไม่เลิกได้ไหมทำไมหนูจะไปหนูไม่บอกไม่กล่าวพี่สักคำเลยอ่ะบ่เลิกมือนี่มือหนักก็เลยคือเก่าพี่มันจนแล้วยังไม่เจียมตัวอีกอ่ะหัดอยู่กับปัจจุบันซะบ้างนะทำให้ผมคิดได้ในวันที่ผมไม่มีอะไรเลยตั๊กเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างผมไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเธอก็ไม่เคยทิ้งผมไปไหนเลยและตอนนี้ผมกลับมารู้สึกดีกับคนที่เคยทิ้งผมไปและละเลยความรู้สึกของตั๊กพี่มีอะไรจะให้ด้วยนี่คือตอนนี้พี่ยังไม่มีอะไรเลยอ่ะพี่ก็เลยซื้อได้แค่นี้โอ้พี่บอสนี่ขนาดเราต้องอดมื้อกินมื้อเนี่ยพี่ยังซื้อแหวนให้หนูอีกเหรอพี่ไม่ต้องขอโทษอะไรทั้งนั้นอ่ะแค่นี้หนูก็มีความสุขมากพอแล้วแต่พี่สัญญานะถ้าพี่รวยเมื่อไหร่พี่จะซื้อแหวนเพชรเม็ดโตๆให้หนูแน่นอนเลยหนูว่านะหนูเนี่ยก็คงเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกไปเลยโอ้สวยจังเลยเหมาะกับหนูไหมเหมาะมากเลยสุดท้ายต้องยอมปล่อยให้เธอไปกับเขาพี่ขอโทษพี่ขอถ่ายโทษครั้งนี้ด้วยกันสิไปต่อบ่ได้โหนี่วันนี้เป็นวันพิเศษอะไรเนี่ยทำไมกับข้าวเต็มโต๊ะเลยนั่งก่อนสิก็ทุกวันที่มีหนูอยู่ด้วยมันก็คือวันพิเศษหมดแหละพี่มีของขวัญจะให้เลยนี่พี่ให้หนูนะนี่พี่ซื้อทองมาทำไมอีกเนี่ยทองหนูก็มีอยู่แล้วพี่จะซื้อมาให้สิ้นเปลืองทำไมพี่ขอโทษนะที่ผ่านมาพี่ไม่ได้ใส่ใจหนูอ่ะพี่คิดว่าแค่ให้เงินก็น่าจะพอแล้วแต่พี่ลืมไปว่าความรักมันมีรายละเอียดมากกว่าเงินอีกตอนนี้พี่รู้แล้วนะว่าพี่ผิดแล้วพี่ก็สำนึกผิดแล้วด้วยแต่ถ้าตั๊กอยากลงโทษอะไรพี่อ่ะลงโทษได้หมดเลยนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มีวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีหนูคอยเคียงข้างพี่ไงแล้วพี่สัญญานะว่าต่อจากเนี้ยจะไม่มีใครมาแทนตำแหน่งหนูในใจพี่ได้สร้อยข้อมือก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยงั้นหนูรับไปก็ได้งั้นช่วยรับแหวนวงนี้เพื่อมีวงได้ไหมอ่ะแล้วก็จะถอนทิ้งนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่จะทำตัวดีไหมโอเคครับพี่บอสสวยไหมพี่ไม่รู้อ่ะหนูลองถามเมียพี่ดูนะเรื่องความสวยความงามอ่ะตาเขาเก่งกว่าพี่มากินข้าวกันดีกว่าหนูน่าจะหิวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่ตักให้นะ